สวัสดีครับก็ในวิดีโอนี้นะครับก็สำหรับใครที่ได้ดูวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่เป็นคลิปไปแล้วแหละนะครับเพราะผมจะไม่ได้ถ่ายเท่าสดเนาะทุกสัปดาห์นะครับผมก็จะส่วนใหญ่จะถ่ายเท่าสดนะครับแต่ถ้าทําคลิปออกมาอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าจะต้องเป็นคลิปที่ออกมาเผยทริคหรือว่าออกมาแชร์อุปกรณ์การใช้ถ้าพูดถึงเรื่องวิธีแบบเช่นเอามาแชร์แนวคิดมาแชร์ทัศนคติหรือว่าออกมาเทรนนิ่งสิ่งที่ควรจะรู้อะนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้แบบเป็นสดซะมากกว่านะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงปลั๊กอินที่จะช่วยเราทำการตลาดได้ดีขึ้นนะครับใครรู้จักการตลาดด้าน SEO บ้างครับSEO หรือ Search Engine Optimization นะครับซึ่งการตลาดทางนี้ก็คือการทำให้เว็บของเรานะครับไปติดหน้าแรกของ Google ในคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับซึ่งการตลาดช่องทางนี้นะครับปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีโค้ดที่ตัว Spiderbot ที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับอ่านง่ายขึ้นแล้วทำให้ตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีการดีดอันดับขึ้นไปได้สูงขึ้นนะครับซึ่งทุกทีนะครับถ้าสมมุติเนาะผมมีสถานการณ์ให้อยู่1สถานการณ์นะครับก็คือมีร้านอยู่2ร้านนะครับร้านแรกมีสินค้าวางมั่วซั่วสเปะสปะไปหมดเลยกับร้านที่2นะครับมีสินค้าครบเหมือนร้านแรกนะแต่ว่าวางสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่เรียงกันเป็นระเบียบคุณจะเข้าร้านไหนครับแน่นอนครับคุณต้องเข้าร้านที่2เพราะอะไรครับเพราะสินค้ามันเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นใน Google นะครับSpiderbot ที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาแบบที่เราคิดนะครับก็คือถ้าเว็บไซต์ไหนนะครับเป็นเว็บไซต์ที่มีการเรียงโค้ดด้านในตัวเว็บไซต์นะครับอย่างเป็นระบบหรือว่าเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเนี่ยจะทําให้เว็บไซต์ของเรานะครับมีการดีดอันดับสูงขึ้นแต่ว่าถ้าใครนะครับที่เว็บไซต์เนี่ยมีการใช้โค้ดแบบหลายโค้ดผสมกันมั่วซั่วเต็มไปหมดนะครับเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะโดน Spiderbot นะครับอ่านว่าเป็นเว็บไซต์ขยะแล้ว Google ก็จะลดอันดับตัวเราลงนะครับอันดับเว็บไซต์ของเราเนี่ยลงเพราะฉะนั้นนะครับปลั๊กอินตัวนี้จะมาช่วยในเรื่องให้เว็บไซต์ของเรานะครับมีโค้ดเนี่ยเป็นระเบียบมากขึ้นนั่นเองนะครับปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า Page Builder นะครับโดย Site Origin ซึ่งปลั๊กอินตัวนี้เป็นปลั๊กอินฟรีนะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับและปลั๊กอินตัวนี้นะครับทำงานคู่กับปลั๊กอินที่ชื่อว่า Site Origin นะครับ Widget Bundle เนาะ Bundle ซึ่งทำไมถึงใช้ร่วมกันนะครับคำตอบก็คือในเพจ Builder เนี่ยมันต้องการเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งเสริมเช่นพวกปุ่มนะครับพวกฟอร์มพวกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะว่าถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนโอเคคลิปนี้ไม่มีตัดต่อนะครับอัดสดลงสด อัดสดลงสดนะบอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนในเมื่ออัดสดมันก็ต้องเปิดเพลงนะครับสักครู่นะฮะโอเคนะครับหาเจอละจะเปิดยังไงให้มันไม่มีโฆษณาคลิปผมหลายคลิปนี่เวลาเปิดมาแล้วเจอโฆษณาของ Facebook มาเมื่อไหร่ของ YouTube มาเมื่อไหร่นี้เงิบทุกคลิปนะครับเงิบทุกคลิปเลยอะจริงๆโอเคมีนี่เสียงชัดเลยดังเลยดังไปเลยอันนี้ผมฟังเสียงตัวเองนะนอกจากเสียงมันจะดังนะฮะมันยังเป็นเสียงที่ก่อกวนผมอย่างมากด้วยตอนนี้โอเคนะฮะเรากลับมาที่ตัวปลั๊กอินนะฮะสมมุติว่าเราเข้าไปนะครับเราก็เข้าไปเสิร์ชเลยนะครับเข้าไปเสิร์ชสมมุติว่าใครใช้ WordPress อยู่เนาะซึ่งในเว็บไซต์ทีมนะครับก็จะมีบริการของการ
ของการเปิดเว็บไซต์ด้วย WordPress อยู่นะครับซึ่งการเปิดเว็บไซต์แล้วก็ติดตั้ง WordPress เนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะจะได้ไม่โอเคจะได้ไม่งงว่าโอเคอยากจะเปิดเว็บไซต์สักเว็บนึงเนี่ยมันต้องลงทุนสักเท่าไหร่นะครับซึ่งในความจริงแล้วนะครับ1เว็บไซต์เนี่ยมันลงทุนไม่ถึง1,000หรอกครับต่อเดือนนะแต่ถ้าใครอยากจะเอาเป็นรายปีเลยเนี่ยเก็บตังค์ไว้เลยครับปีละ1,500เฉลี่ยนะไม่ใช่เฉลี่ยนะหมายถึงว่าอาจจะถึงนะครับอาจจะถึงปีละ1,500หรือบางที่บางเจ้าอาจจะปีละปีละหลายพันหน่อยเนาะ 2-3,000 นะฮะโอเคตอนนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาในระบบทีมนะครับถ้าใครอยากจะใช้ตัว WordPress เหมือนกันเนาะเราก็ต้องไปสร้างเว็บไซต์นะครับก็คือบริการเสริมนะครับอยู่เมนูเกือบเมนูก่อนเมนูออกจากระบบนะครับเป็นจุดโดเมนแอนด์ติดตั้ง WordPress นะครับซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของในเมนูนี้ก็จะอธิบายถึงเกี่ยวกับตัวเรื่องจะเปิดเว็บเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งในนี้เนี่ยพี่เอกก็จะบอกว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับนั่นก็คือรายปีก็คือปีละ700บาทนะครับนะแล้วก็มีปีถัดไป500บาทนะครับแล้วก็สำหรับโดเมนภาษาไทยก็ปีละ850บาทนะครับปีถัดไป610บาทอันนี้เดี๋ยวเข้ามาเรียนรู้กันเองได้นะฮะเพราะว่ามันมีอะไรไม่มากหรอกนะครับเมื่อเราได้เว็บไซต์ที่ติดตั้ง WordPress มาแล้วนะครับเราก็ให้กดเพิ่มปลั๊กอินนะฮะเพิ่มปลั๊กอินไปเลยแล้วเราก็เสิร์ชนี่ครับเพจ Spec-Bar Builder by Site Origin นะครับแล้วก็กดติดตั้งปุ๊บพอติดตั้งปุ๊บนะครับเราก็จะได้ตัวเว็บไซต์ตัวเพจ Builder ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วแนะนำอีก1ทีม1ทีมนะครับ1ทีมเว็บไซต์หรือว่า1หน้าตาเว็บไซต์นะฮะที่ผมแนะนำที่จะเอาไว้ใช้ร่วมกับตัวปลั๊กอินเพจ Builder นี้นะครับนั่นก็คือทีมที่มีชื่อว่าอะไรวะถ้าผมจำไม่ผิดอ่านว่าคิชูนะคิชูถูกต้องนะครับทีมชื่อว่าคิชูนะครับซึ่งรายละเอียดทีมก็คือเป็นทีมที่มีสีฟ้านะครับแล้วก็เข้ากับตัวผมต้องบอกกันนะว่าปลั๊กอินตัวนี้มันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเราเนี่ยจะสามารถเลือกสีได้ปรับสีได้นะครับแต่ว่าสีเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นสีฟ้าอยู่แล้วแล้วก็สีฟ้าเนี่ยจะเป็นสีที่เข้ากับตัวระบบของเข้ากับตัวของ Smart Pay อยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยโอเคเดี๋ยวขอมาแนะนำเป็นทีมตัวนี้เลยละกันเนาะซึ่งทีมตัวนี้ก็จะมีรูปร่างหลักเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาคือจะเป็นสีฟ้าขาวแล้วก็ดำนะครับซึ่งเวลาเราเอาไปทำเว็บไซต์เนี่ยซึ่งเนื้อหาของ Smart Pay ส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้าอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้เนื้อหาเนี่ยมันดูเข้ากับเว็บมากขึ้นเมื่อเราติดตั้งทีมคิชูเสร็จแล้วนะครับติดตั้งปลั๊กอินเพจบิวเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับไปเสิร์ชหาไซต์ออริจินก่อนอ่ะหลายคนถามไม่ติดตั้งไซต์ออริจินจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเราติดตั้งเนี่ยก่อนอื่นนะครับเมื่อเราติดตั้งเพจบิวเดอร์เสร็จเนี่ยมันจะมีแถบแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไขปัญหาครับว่าถ้าไม่ติดตั้งปลั๊กอินไซต์ออริจินวิดเจ็ตนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคในไลท์อีดิเตอร์ตอนแรกมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับหลายคนคงถามเอ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูฮะแรกเริ่มต้นมาแล้วก็กดไปเลยครับตัวบวกสมมติว่าเราอยากได้ปุ่มกดสักหนึ่งปุ่มนะครับสมมตินะอยากได้ปุ่มกดสักหนึ่งปุ่มปุ่มกดมีไหนเอ่ยปุ่มกดนี่นะครับ Site Origin Bottom พอเรากดไปปุ๊บนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเฮ้ยปุ่มมีไหนใช่ไหม ปุ่มมีไหนลองดับดูนะฮะลองดับดับก็คื อลองกดเผยแพร่ดูแล้วกันปึ๊บนะครับแล้วก็ดูอ้าวมันก็ไม่มีปุ่มเฮ้ยเข้าไปก็ไม่มีปุ่มเข้าไปในตัวเว็บเลยนะครับก็ไม่มีปุ่มถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะปลั๊กอินตัวนี้มันไม่ได้แถมปุ่มมาด้วยนะฮะเราก็ต้องไปลงปลั๊กอินไซต์ออริจินวิดเจ็ตที่เป็นเนื้อคู่กับมันมานะครับปกติถ้าเราใช้ไปแล้วนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนมาให้เรากดติดตั้งอยู่แล้วแหละนะครับโดยการเดี๋ยวเข้าไปใน Right Editor อีกรอบหนึ่งนะครับนี่มันจะบอกให้เราติดตั้ง Site Origin Widget Bottom Widget อยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะแนะนำอยู่แล้วให้เราไปติดตั้งแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับ Site Origin Widget Bottom นะครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับรีเฟรชหน้าของเพจนิดหนึ่งทีนะครับ
แล้วก็ทำการกดกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับป้าบอะไรมาครับตรงนี้มาแล้วเห็นไหมฮะปุ่มมาแล้วปุ่มมาแล้วครับปุ่มมาแล้วนั่นก็คือตัวนี้เป็นตัวปลั๊กอินที่เอาไว้ใช้ทำงานคู่กันนะครับแล้วมันจะมีฟีเจอร์เสริมขึ้นมาอีกประมาณ7หรือถึง8ฟีเจอร์นะครับนั่นก็คือนี่นะครับที่เป็นตัวสีฟ้าๆ7อันนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูใหม่ที่เราไว้เลือกใช้ได้ซึ่งเมนูพวกนี้นะครับเวลาเราเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของมันก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้ตัว Optimize Page นะครับแต่ที่ต่างกันก็คือมันไม่สามารถที่จะเลือกหน้าได้นะครับว่าจะให้มันออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยโค้ดที่เราเห็นในเว็บเราก็ต้องเขียนเองซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเรียงโค้ดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจัดแต่งหน้าได้แบบฟรีสไตล์มากขึ้นนะครับโอเคสมมุตินะครับว่าเราอยากจะได้หน้าเว็บไซต์1หน้านะครับผมทำไว้ให้ดูละ1หน้านะครับนั่นก็คือหน้านี้โอเคปึ๊บหน้านี้นะครับปึ๊บโอเคพอ นะฮะหน้านี้นะครับผมเขียนติดหัวเอาไว้นะครับเป็นหัวชื่อเว็บอีกแล้วแหละนะครับก็คือแชร์งานออนไลน์หมดเปลือกใน5นาทีนี้นะครับแล้วก็จะมีไอคอนเมนูอยู่ด้านข้างนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับซึ่งตัวธีมตัวนี้นะครับจะมีข้อดีอยู่ก็คือเวลาเราสไลด์ลงไปพึบเห็นไหมฮะก็คือตัวไตเติลบาร์ของมันเนี่ยจะลงมาด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีถามว่ามีข้อดียังไงก็คือมันจะมีเมนูติดมาด้านข้างครับเราสามารถจะเอาลิงก์มาใส่ไว้ในเมนูด้านข้างนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราอาจจะเขียนไปว่าศึกษางานออนไลน์อย่างของผมก็ได้นะครับพอเวลากดแล้วเนี่ยปึบมันก็จะเด้งไปหน้าโปรโมทของผมนี่นะครับซึ่งเราสามารถติดลิงก์ได้นั่นเองแล้วเวลาเนี่ยสไลด์ลงมาก็จะติดตามมาตลอดเชื่อว่าทุกคนคงเคยเจอกับปัญหาการต่อแถวดีนะไม่ติดลิขสิทธิ์หรือติดก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเว็บไซต์นะครับผมจะเอาวิดีโอมาใส่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปภาพนะครับผมไปทำรูปภาพเอาไว้ผมไปถ่ายภาพจากตัวเว็บทีมนะครับหรือว่าเว็บหน้าโปรโมทของเราเนี่ยนะครับมาแล้วก็มาติดไว้นะครับนี่อันนี้คือภาพหมดเลยนะครับรูปภาพหมดเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ที่ผมจะมาทำให้ดูวันนี้นะครับจะมาอธิบายคร่าวๆเนาะสมมุตินะครับว่าปึ๊บเราอยากจะได้เว็บไซต์สัก1เว็บนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวเขากลับไปให้ลบตรงไตเติลนี้ออกนะครับถ้าใครมีไตเติลเนี่ยให้ลบออกนะครับแก้ไขนะครับเป็น S2 S3 อะไรก็ได้นะครับเป็นตัวลิงก์ให้เราจำได้นะครับเป็นชื่อลิงก์ให้เราจำได้ว่าอ๋อหน้านี้คือ www ของเรา slash อะไรแล้วมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีแต่หน้าเว็บเปล่าๆนะครับแล้วก็พอเราลบไตเติลออกเนี่ยทุกทีถ้าเราใช้ธีมอื่นนะครับเวลาลบไตเติลออกเนี่ยมันจะมีเป็นช่องว่างๆสำหรับไตเติลอยู่ซึ่งแต่ธีมนี้จะไม่มีนะครับถ้ามันว่างก็คือมันจะลบช่องทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็จะเว้นว่างสำหรับการใส่เนื้อหาเข้าไปแทนนะครับธีมตัวนี้ถือว่าเป็นธีมสำหรับซัพพอร์ตหลายๆปลั๊กอินนะครับที่เอาไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเพจขึ้นมานะครับพอเราได้ตัวเว็บไซต์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับเราติดตั้งตัวเพจบิลดเออร์ไปแล้วนะครับวิธีต่อไปก็คือเราเนี่ยจะต้องมาใส่เนื้อหาเข้าไปในเว็บไซต์นะครับหลายๆคนถามนะครับว่า WordPress เนี่ยมันเหมือนกับ Dreamweaver หรือเปล่าคำตอบคือมันไม่เหมือนครับแต่เมื่อคุณลงปลั๊กอินตัวนี้มันจะเริ่มเหมือนเริ่มเหมือนยังไงนะครับก็คือปกติ WordPress นะครับเวลาเราเอารูปใส่มันจะมีรูปมาให้ใส่ใช่ไหมฮะแต่ในปลั๊กอินตัวนี้ไม่มีครับลองดูฮะไม่มีครับไม่มี คำถามคือเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องเอาโค้ดใส่เข้าไปเองนะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเอาโค้ดใส่เข้าไปอีกทีเดี๋ยวนะครับให้เราเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับอยู่ไหนเอ่ยหน้าทั้งหมดผมจะมีหน้าสำหรับเอาไว้เขียนโค้ดสำหรับใช้ในตัวปลั๊กอินตัวนี้อยู่นะครับที่เผยแพร่นานมาแล้วโอเคปึ๊บอันนี้เป็น
อ๋อนี่เป็นลายเซ็นก็งงๆอยู่ตั้งนานนะฮะโอเคสมมุติว่าเราอยากจะได้รูปสักหนึ่งรูปเอามาติดไว้บนหัวเว็บตรงนี้นะครับตรงแถบขาวๆตรงนี้ให้เรากดเพิ่มแล้วก็ข้อความนะครับกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วกดตรงข้อความตรงนี้นะครับนี้นั่นแหละกดเข้าไปปุ๊บนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ให้เรามาเน้นที่เนื้อหานะครับอย่าใส่หัวข้อย้ำนะครับว่าอย่าใส่หัวข้อถ้าใส่หัวข้อเนี่ยนะครับมันจะถ้าใส่หัวข้อเนี่ยมันจะดูแบบมันมีเหมือนอะไรหมายไว้สมมติผมใส่เทสแล้วกันเนาะเทสแล้วก็เทสทีนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีหัวข้อขึ้นมาซึ่งเวลาใส่เนื้อหาเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยนะครับเราก็ลบออกพอลบออกปุ๊บเหมือนเดิมครับมันก็จะลบช่องของหัวข้อออกไปแล้วก็จะเหลือแต่เนื้อหาไว้ให้เรานะครับเชซึ่งเราไม่ได้ใส่ได้แค่ตัวหนังสืออย่างเดียวเราสามารถเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเอาภาพใส่นะครับให้เราเปิดหน้าเพจใหม่ขึ้นมาหนึ่งหน้าแล้วให้เรากดเพิ่มสื่อตรงนี้นะครับวันนี้ผมเพิ่งพัฒนาระบบ S35 เสร็จนะครับไม่ได้เสร็จหรอกเรียกว่าใช้งานได้แล้วนะครับสมมติผมจะเอารูปของผมนะครับที่อยู่กับคู่แอป Smart Pay เนี่ยลงผมก็กดรูปภาพนะครับแล้วก็ใส่ลงในหน้าปึ๊บโอเคโอเคนะครับมารอรูปมาใส่แล้วนะครับฮะโอเคเมื่อกี้ขอดูเนื้อหานิดนึงเนาะเมื่อเรารูปมาใส่แล้วนะครับก็ให้เรากดตรงตัวอักษรนะครับเสร็จแล้วมันจะมีโค้ดออกมานะครับจะมีโค้ดออกมาแล้วเราก็ copy โค้ดตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ปึ๊บแล้วกดดอนครับผมปึ๊บกดดอนเนาะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทำการย่อรูปมันก็จะทำการนำรูปมาใส่ตามโค้ดที่เราใส่เข้าไปถ้าเราจะแก้ไขนะครับเช่นให้ขนาดมันน้อยลงหน่อยขนาดมันใหญ่เกินนะครับอุ้ยไม่ใช่โอเคขนาดมันใหญ่เกินไปนะครับขอน้อยๆลงหน่อยก็ให้เรากดเข้าไปที่รูปนะครับแล้วก็ใส่ขนาดได้เลยครับผมเอาสัก150x350นะครับลองกดดูลองดูการเปลี่ยนแปลงโซฮอสทำไมรูปมันไม่เล็กลงเลยนะฮะนี่คือปัญหาเอารูปอื่นแล้วกันนะฮะเนาะแปลกๆนะฮะปกติถ้าเรารูปใส่แล้วเรามาก๊อปตัวอักษรตรงนี้ไปใส่นะครับมันจะทำการย่อรูปให้เราทันทีนะครับสมมุติว่าผมเอารูปของ Smart Pay มาใส่นะครับโอเค Smart Pay Team มาใส่นะครับปึ๊บนะครับรูปมันก็จะออกมานะครับอันนี้ก็คือเราเอาโค้ดมาใส่เสร็จแล้วสมมุติว่าเราอยากจะใส่วิดีโอล่ะทำยังไงนะครับอยากใส่วิดีโอก็ไปเลยครับ YouTubeนะครับไปที่ YouTube เพราะว่า YouTube เนี่ยจะเป็นที่ส่วนใหญ่นะครับที่เราเนี่ยเอาวิดีโอมาติดนะครับไปที่เอกชัยท้ายเมืองนะครับอุ้ยพิมพ์ชื่อผิดเสียงดังนะเนี่ยคนของกันเหรอโอเคนะครับผมลืมนะว่าต้องเขียนชื่อพี่เขายังไงพี่เอกยังไงนะฮะสมมุติว่าโอเคเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของพี่เอกเนี่ยต้องบอกว่ามีวิดีโอหลายๆตัวนะครับที่เป็นวิดีโอที่น่าสนใจมากๆแล้วเวลาเอาไปติดเนี่ยเวลามีผู้สนใจวิ่งเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยเขาเนี่ยจะดูเยอะมากนะครับเราก็มาเลือกเลยครับจะวิดีโอไหนเช่นวิดีโอรีวิววิดีโอสอนใช้นู่นนี่นั่นนะครับเราก็มาดูผมจะเอาเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับก็คือตามตัวอย่างในเว็บไซต์เก่าเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเงินงานออนไลน์ทำเงินอย่างไรมันไม่ใช่โอเคเจอแล้วนะครับ
ปึ๊บต้องกดดูนะฮะโอเคเอาโอเคนะครับก็คือจะทำไว้หน้านี้นะครับก็คือเราจะเอาวิดีโอตัวนี้มาติดวิดีโออินโทรที่อยู่ในหน้าโปรโมทนะฮะแล้วก็เอามาเลยครับเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดตรงแชร์ embed นะครับแล้วก็กดโชว์มีเอาโชว์มอนะฮะเสร็จแล้วก็ติ๊กพวกนี้ออกหมดเลยนะครับไม่จำเป็นเสร็จแล้วก็ติ๊กอันสุดท้ายอันเดียวพอนะครับให้มันมีรูป YouTube ขึ้นมุมขวาล่างนะฮะเราก็เลือกขนาดแล้วครับว่าถ้าเราไปติดบนเว็บไซต์เนี่ยขนาดที่จะไปติดบนเว็บไซต์เนี่ยเอาเท่าไหร่ดีซึ่งผมใช้นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ใหญ่ๆเลยก็ขนาดนี้นะครับ853คูณ480เราก็ก๊อปโค้ดด้านบนมานะครับก๊อปมาปุ๊บเหมือนเดิมครับบวกข้อความนะครับห้ามคลิกไอ้ข้อความด้านล่างนะครับคลิกข้อความด้านบนเอ้ยไม่ใช่คลิกข้อความด้านล่างห้ามคลิกข้อความด้านบนนะครับคลิกไปเลยแล้วก็โค้ดมาใส่กดดนนะครับอย่างนี้มันจะยังไม่เห็นนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือยังไม่เห็นเพราะว่ามันจะยังไม่พรีวิวเราต้องกดดนนะครับแล้วกดอัปเดตก่อนเสร็จแล้วเราก็ใน S2 นะฮะเข้าไปเลยเห็นไหมครับวิดีโอมาแล้วเมื่อกี้ไม่มีโฆษณาใช่ไหมโอเคนะครับผมมาโฆษณาออกแล้วโอเคนะครับเสร็จแล้วหลายคนถามวิดีโอมันไม่เล่นอัตโนมัติเหมือนเว็บโปรโมทของทีมนี่นะครับแล้วก็มันไม่ได้อยู่ตรงกลางจอด้วยจะทำยังไงนะครับก็แก้ไขง่ายๆนะครับเราก็เข้าไปตรง Right Editor เหมือนเดิมนะครับของพี่ Channel พี่เอกก็ปิดได้แล้วนะครับสมมติว่ามันไม่อยู่ตรงกลางนี่อย่าให้มันอยู่ตรงกลางทำยังไงนะครับง่ายมากครับตอนแรกนะครับถ้าสำหรับรูปภาพนะรูปภาพเนี่ยจะเป็นโค้ดเหมือนกันใช่ไหมฮะก็เราคลิกขวาไปเลยแล้วก็รูปภาพอันด้านล่างสิเนาะนะครับรูปภาพบนถูกแล้วโอเคนะฮะก็ให้เราไปตรง Edit Widget นะครับเหมือนเดิมอยากจะให้รูปภาพอยู่ตรงกลางเราสั่งคำสั่งนี้ครับ Center ปึ๊บก็มาปิดท้ายของมัน Select Center นะครับแล้วกดดนปึ๊บรูปภาพอยู่ตรงกลางแล้วเห็นไหมฮะแล้ววิดีโอล่ะวิดีโอก็อยากให้อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับก็คลิกขวา Edit นะครับแล้วก็สาโค้ด Center เข้าไปปึ๊บแล้วที่ต่อมาก็คือที่อยากจะได้ก็คือแล้วถ้าอยากจะให้วิดีโอเนี่ยมันเล่นอัตโนมัติด้วยทำยังไงนะครับเราก็ทำอย่างนี้ครับเห็นตัวนี้ไหมฮะเห็นชื่อไหม embed slash แล้วก็จะเป็นรหัสของวิดีโอนะฮะแล้วก็ด้านหลังมันจะมีตัว n ที่แปลว่าแร่นะฮะอยู่ก็เราไปคลิกตัวด้านหน้านะครับแล้วก็ใส่ n เพิ่มไปอีก1ตัวปึ๊บแล้วก็ใส่คำว่า auto play เท่ากับ1นะครับแค่นี้แหละเสร็จแล้วเราก็กดดนนะครับเสร็จแล้วลองกดอัปเดตดูปึ๊บถามว่าแล้วเท่ากับ0ไม่ได้หรอเท่ากับ0ไม่ได้นะครับต้องเท่ากับ1เท่านั้นถ้าเท่ากับ1แล้ววิดีโอเนี่ยมันจะเล่นอัตโนมัตินะครับเห็นไหมฮะอัตโนมัติแล้วและอีกอย่างนึงรูปภาพก็อยู่ตรงกลางวิดีโอก็อยู่ตรงกลางนะครับต่อไปหลายคนคงถามว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอาเว็บทีมเนี่ยเอามาติดไว้ในนี้ล่ะเช่นเราอาจจะเอาติดไว้บนปุ่มก็ได้จะทำยังไงนะครับทำได้เช่นกันครับก็เหมือนเดิมครับผมสมมุติว่าผมจะเอาปุ่มเนี่ยติดเอาไว้ข้างๆกับรูปภาพแล้วกันนะครับผมก็ใส่คอลัมน์เข้าไปนะครับคอลัมน์นี้เอาเป็นแบบ40 60แล้วกันเนาะไซส์40นะครับโอเคไซส์40นี่คือเอาไว้ใส่รูปนะครับเอาไว้ใส่รูปปึ๊บนะครับแล้วขวาที่เป็น60เอาใส่ปุ่มนะครับก็เหมือนเดิมครับผมไซส์ออริจินบัตทอมนะครับปึ๊บโอเคนะครับเราก็จะได้ปุ่มมาแล้วแล้วก็กดไปที่ปุ่มนะฮะแล้วก็ใส่ข้อความเช่นศึกษางานออนไลน์เลยฟรีนะฮะอันนี้ก็คือต่อไปก็คือช่องที่จะเป็นลิงก์นะครับผมก็จะเอาเป็นช่อง
เอาเป็น smart play team slash 7นะครับอันนี้ก็คือรหัสของผมเองนะฮะเป็นรหัสทีมของผมเองปึ๊บก็กดปิดป้ายแล้วก็กดว่างนะครับเอามาวางตรงนี้แล้วก็เราจะให้การคลิกลิงก์นี้นะครับแล้วจะให้มันเปิดในหน้าต่างใหม่ด้วยไม่ให้มันเปิดในหน้านี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้แต่ถ้าอยากจะให้มันเปิดในหน้านี้เลยก็ไม่ต้องติ๊กนะครับก็ติ๊กไปเลยเสร็จแล้วก็ต่อไปนะฮะก็คือเราเนี่ยมาเลือกไอคอนไอคอนตัวนี้ก็คือจะเอาไว้ติดตรงตัวปุ่มนะครับผมอาจจะเอาเป็นปุ่มอะไรดีเอาเป็นไอคอนอะไรดีไอคอนลิงก์ไอคอนจะได้ติ๊กถูกนี่ดีกว่าไอคอนนี้นะครับสีก็ตามนี้เลยต่อไปดีไซน์เลเยอร์นะครับผมจะให้ปุ่มเนี่ยกว้างสักประมาณ20พิกเซล200พิกเซลไปเลยนะฮะแล้วก็อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางของตัวคอลัมน์นะครับโอเคแค่นี้แหละนะครับเสร็จแล้วก็เป็นบัตทอน ID นะครับเราจะให้บัตทอนเนี่ยกำหนด ID อะไรเวลาเราจะใส่ CSS หรือว่าเราใส่ JavaScript เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอา ID ตัวนี้ไปใส่ไว้ในตัวโค้ดของเรานั้นได้ด้วยซึ่งเวลาเราจะใส่โค้ด Java หรือ CSS นะฮะเราก็กดตรงนี้ฮะ attribute นะครับแล้วก็จะมีตรง widget class อยู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยก็คือเอาโค้ด CSS มาใส่ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะใส่widget class ไปเลยก็ได้เนาะเช่นคลาสของ ID นี้นะครับเราก็มาใส่นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ถามว่าโค้ดมันจะรันไหมปกติถ้าที่ผมลองเมื่อกี้นะมันก็รันนะแต่ว่ามันจะรันไม่ครบทุกอันเพราะฉะนั้นเนี่ยติด ID ดีกว่าครับเราก็ใส่ ID เข้าไปแล้วก็เอา ID ตรงนี้นะครับเช่น ID อะไรก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ขอไม่สอนดีกว่านะครับไม่เก่งเรื่อง CSS กันเนาะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่อง CSS สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็รู้ว่า ID รู้ว่าตัวคลาสรู้ว่าตัวใส่จุดใส่อะไรพวกนี้เนี่ยทำเป็นนะฮะโอเคสมมติว่าเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วออกแบบเสร็จแล้วนะครับก็กดโดนเหมือนเดิมปุ๊บคราวนี้เราจะได้ปุ่มนะครับเราจะได้ปุ่มปุ่มมันยังไม่สวยอยากจะให้มันยาวกว่านี้ได้ไหมได้ครับผมได้แล้วก็เหมือนเดิมครับ200มันไม่พอเอา400ไปเลยครับผมเชื่อผมมันยาวแน่ๆเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราลองอัปเดตดูครับปึ๊บเห็นไหมนะครับอยู่ข้างปุ่มเลยอยู่ข้างสัญลักษณ์ของทีมเลยนะครับผมจะให้มันอยู่ด้านขวาหน่อยนะครับผมจะให้รูปอันนี้อยู่ด้านขวาหน่อยผมจะทำยังไงง่ายมากครับก็เปิดรูปตัวนี้นะครับในหน้าที่เราไว้สำหรับเลือกรูปแล้วก็กดชิดขวาครับผมแล้วก็ก๊อปโค้ดมาแค่นี้ฮะชิดขวาเลยดูนะฮะชิดเลยมันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมย้ายมานะฮะนะครับอันนี้ก็คือสอนทำหน้าเว็บสั้นๆง่ายๆนะฮะสมมติว่าเราอยากจะใส่ข้อความใส่สีให้ข้อความล่ะทำยังไงนะฮะอันนี้คือคำถามที่เด็ดมากซึ่งถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าข้อความมันใส่สีไม่ได้มันไม่มีช่องให้ใส่สีนะครับเดี๋ยวผมขอแทรกข้อความใหม่แทรกเลเยอร์แทรกเลเยอร์ไหมปึ๊บไม่ได้เดี๋ยวเมื่อมันทำไม่ได้เราก็ต้องปึ๊บไม่ต้องแล้วไม่ต้องอุ้ยนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปบอกคอลัมน์ดีกว่าคอลัมน์อันเดียวนะฮะ 100% เป็นเลยแล้วก็มันอยู่ด้านล่างนะครับอย่าให้คอลัมน์อันนี้อยู่ด้านล่างเนาะถามว่าเราอยากจะใส่สีให้ตัวหนังสือเราทำยังไงนะครับเวลาเราใส่ตัวหนังสือเนี่ยหลายๆคนก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าทำไมเป็น Hello World วะ Hello World นะฮะเน็ตหลุดเหรอไม่ใช่เน็ตไม่ได้หลุด โอเคมันคืออาการที่เราเรียกว่าปกตินั่นเองครับ โอเคหลายคนถามว่าเวลาใส่ข้อความนะครับเช่น smart play
มันเลือกสีไม่ได้ทำยังไงนะครับก็เราคุมดำตรงนี้ก่อนแล้วก็มาตรงคำว่าดีไซน์นะครับหลายคนก็จะถามว่าเอ้ยมันเลือกสีแล้วนะแต่ว่ามันดันเป็นสีของฟอนต์ทุกตัวเลย ใช่ไหมฮะคืออยากจะให้แค่มันเน้นแค่คำเดียวเช่นเพสีแดงเนี่ยสมาร์ทสีฟ้านะครับเราจะทำยังไงเหมือนเดิมครับผม copy ครับแล้วก็มาตรงหน้าที่เราไว้จัดการตัวเอาไว้จัดการสำหรับเรียกภาพเรียกข้อความต่างๆนะครับเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บตอนนี้เราได้ฟอนต์แล้วนะครับเราได้ตัวหนังสือแล้วสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ด้วยนะครับแน่นอนครับทำได้ผมจะให้เป็นฟอนต์ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วกันนะครับเพนะครับเพเป็นสีแดงสมาร์ทเป็นสีน้ำเงินนะครับปึ๊บเอาโค้ดนะฮะเลือกตัวหนังสือแล้วก็ copy โค้ดเหมือนเดิมแล้วก็วางนะครับปึ๊บโดนเห็นไหมฮะได้ตัวหนังสือแล้วอยากจะให้มันอยู่อยากจะให้มันอยู่ตรงกลางด้วยนะครับเหมือนเดิมครับโค้ดเซนเตอร์เห็นนะฮะส่วนใหญ่เราจะได้เขียนโค้ดกันแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันคุ้มค่ามากเพราะว่าปลั๊กอินตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะออกแบบเว็บไซต์ได้แบบฟรีสไตล์มากๆนะครับไม่ต้องแบบจ้างคนอื่นมาทำเว็บไซต์นะครับเห็นไหม WordPress เตรียมมาให้หมดแล้วแล้วโค้ดนะครับที่อยู่ด้านในตัวเว็บไซต์เนี่ยจะถือว่าอ่านง่ายมากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดูรหัสต้นฉบับเห็นไหมฮะมันจะเรียงกันเป็นระเบียบมากลิงก์อยู่ส่วนลิงก์เห็นไหมฮะลิงก์อยู่ส่วนลิงก์หมดเลยเห็นไหมฮะแล้วโค้ดที่เป็น CSS อะไรต่างๆนานานะฮะก็จะเรียงของมันอัตโนมัติเลยนะครับแล้วข้อความเนี่ยมันก็จะทำการนะครับ generate ที่เขาเรียกว่าเป็น generate ช่องนะครับว่าอ๋อในบรรทัดนี้นะมันใช้ข้อความแค่เท่านี้นะไม่ต้องลาก ID หรือว่าลากแพลตฟอร์มที่เป็นตัวลิงก์ถึง CSS อะไรเนี่ยไม่ต้องลากมาหมดนะเอามาแค่ตัวนี้ก็พอแค่นี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมมันก็ไม่ได้ลากมาเยอะมันก็เอามาสูงสุดแค่ที่เราใช้เห็นไหมครับมันจะเป็นปลั๊กอินที่ฉลาดมากแล้วทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยไม่เปลืองตัวทรัพยากรด้วยนะครับเห็นไหมฮะเจ๋งไหม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 เป็นผมว่าเจ๋งนะเจ๋งสุดเลยนะครับอู้สุดยอดโอเคนะครับชมผลงานหน่อยแสดงว่าถ้ากดปุ่มนี้มันจะต้องแสดงหน้าต่างใหม่แล้วเป็นเว็บไซต์ทีมของผมกดแสดงหน้าต่างใหม่แล้วเป็นเว็บไซต์ทีมชื่อผมเห็นไหมฮะนราธิปรัฐารู้สึกภูมิใจนะฮะ กับปุ่มนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เอาไว้ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเว็บไซต์ส่วนตัวควรจะมีแล้วนะครับวันนี้คุณคือนักธุรกิจนะเว็บไซต์ก็เหมือนกับนามบัตรนะครับถ้าคุณเป็นนักธุรกิจไม่มีนามบัตรไม่ให้ใครรู้ว่าคุณคือใครก็จบนะครับไม่ได้สร้างแบรนด์ด้วยตัวเองก็จบเพราะฉะนั้นควรมีได้แล้วผมยกตัวอย่างวันนี้ครับเด็กที่สุดในทีมเราน้องธนากรหรือว่าน้องก๊อฟนะครับเป็นหนึ่งในทีมงานของผมเองนะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยจะคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องธนากรไปธนาก๊อฟเฉยเลยนะฮะน้องคนนี้จะคอยช่วยเหลืองานผมมาหลายเรื่องแล้วนะครับทั้งอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องแหละแต่ว่าก็ช่วยงานผมมาตลอดนะครับเวลาผมอยากได้ข้อมูลอะไรเนี่ยผมไปถามเขาก็จะได้ตลอดและน้องคนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทุกท่านต้องติดตามอย่างยิ่งเพราะว่าน้องคนนี้นะครับทำคีย์เวิร์ดนี้นะครับทำคีย์เวิร์ดคำว่าทำ SEO นะครับคำว่าหาเงินออนไลน์ผ่านเน็ตนะถูกหรือเปล่าวิธีหาเงินออนไลน์ใช่แล้วน่าจะไม่ใช่คำนี้นะฮะไม่ใช่คำนี้หาเงินออนไลน์นะฮะหาเงินออนไลน์น้องเขาสามารถทำนะครับได้ถึงเดี๋ยวผมก๊อปตรงนี้มากด F3 นะครับแล้วก็วางลงไปเขาสามารถทำเว็บไซต์ของเขานะครับติดอยู่ในหน้าที่2นะครับของคีย์เวิร์ดหาเงินออนไลน์ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่ถ้าคนเสิร์ชเข้ามาคนจะต้องอะไรครับสนใจอยู่เรื่องของการหาเงินออนไลน์และถ้าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่นะครับคนที่เข้ามาเขาสนใจอยู่แล้วว่าโอ้หาเงินออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงเขาอยากรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาก็จะเสิร์ชตลอดต่อเนื่องเขาก็จะเปิดมาหน้า2ก็ได้ส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่เจอหน้าแรกก็จะเปิดมาหน้า2
แต่ก็จะไม่เกินหน้า3นะครับส่วนใหญ่ถึงหน้า2ไม่เจอก็จะปิดเลยแต่อันนี้น้องเขาสามารถถึงหน้า2ได้จากเมื่อก่อนนะครับไม่นานมานี้เนี่ยน้องเขาอยู่ที่หน้า5นะครับอันดับที่1เลยแล้วก็ไม่นานมานี้ก็จะเป็นหน้า3อันดับที่7นะครับถ้าผมนับไม่ผิดนะผมดูมาตลอดนะครับเว็บไซต์ทีมใครทำงานยังไงเนี่ยผมจะติดตามตลอดนะครับและวันนี้เขาทำถึงหน้าที่2ตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่ได้นับเลยนะฮะ1 2 3 4ตำแหน่งที่5ของหน้าที่2ถือว่าเป็นอันดับที่15ถ้านับจากหน้าแรกมาถือว่าเป็นอันดับที่ดีนะฮะถ้าเกิดในอนาคตเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองสามารถที่จะมีเว็บไซต์ส่วนตัวเก่งได้ดีกว่านี้แล้วก็ทำได้ดีกว่านี้นะครับจะเป็นยังไงติดหน้าแรกสิครับถูกต้องไหมติดหน้าแรกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับคนที่เข้ามาจะเข้ามาเพราะอะไรครับเข้ามาเพราะสนใจและเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่ตรงกับที่เขาสนใจอยู่แล้วด้วยทำให้เกิดอะไรครับโอกาสการสร้างทีมงานอย่างต่อเนื่องหรือการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนเจ๋งไหมครับผมว่าดีนะเห็นไหมครับ SEO ทำให้เราสามารถที่จะสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้แม้นะครับแม้เรายังมีประสบการณ์น้อยโอเคไหมเพราะฉะนั้นควรจะพัฒนาฝีมือเก่งขึ้นมาแล้วนะครับพื้นฐานต่างๆควรจะเรียนรู้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูทราฟฟิกหรือว่าคนเข้าเว็บไซต์นิดหน่อยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับอาจจะไปติดหลายหน้าหน่อยนะผมเห็นนะครับวิดีโอนี้ติดหลายหน้านะครับแต่ว่าวิดีโอนี้นะครับมียอดวิวถึง 200,000 200,000 นี้ก็จะถ้าเรียงจากวิวทุกวันนะเมื่อวานผมเห็น 246,000 นะครับเก็บข้อมูลก่อนที่จะมาทำวิดีโอนะครับเพื่อเอาไว้เล่าให้ฟังเนาะเมื่อวานเนี่ยเป็น 246,684 นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยขึ้นมาถึง876แล้วแสดงว่าคีย์เวิร์ดนี้มีคนเสิร์ชไม่ต่ำกว่าวันละ100ครั้งนะครับไม่ต่ำกว่าวันละ100ครั้งเพราะฉะนั้นในอนาคตเว็บไซต์ของคุณอาจจะมีคนเข้าถึงวันละ100คนก็ได้นะครับ โอเคเนาะนะครับตอนนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะใช้ปลั๊กอินตัวนี้หรือว่าอยากจะหัดทำการตลาดด้วย SEO นะครับก็มีคอร์สสอนออนไลน์อยู่นะครับหรือว่าเป็นวิดีโอฟรีอยู่ใน YouTube นะครับก็ให้ไปเสิร์ชให้ไปเรียนรู้กันได้หรือว่าใครที่มีงบหน่อยอยากจะเก่งด้านนี้ก็หัดเรียนกันได้หรือว่าใครที่อยากจะลองทำแบบฟรีๆดูเองนะครับไม่อยากจะไปหัดเรียนอยากจะสุ่มดูอันนี้ก็ลองทำเอาเองนะครับซึ่งผมจะไม่มีสอนนะครับเรื่องของ SEO ซึ่งความจริงก็อยากสอนนะแต่เนื้อหามันเยอะมากนะครับขอเป็นว่าเอาไว้สำหรับเวลาสอนเนี่ยขอเป็นสอนเวลาคนเข้าดูเยอะๆก่อนแล้วกันนะครับเนาะคือเนื้อหามันเยอะจริงๆนะฮะเยอะแบบเยอะมากๆนะฮะก็เลยแบบโอ้โหแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นเซเลบริตี้ด้านนี้เลยนะครับก็คือไม่ใช่หนุ่มน้อยที่ไหนไกลกันนะครับอันนี้ก็คือผู้อาวุโสหรือผู้ที่อยู่สูงที่สุดของทีมเรานะครับพี่เอกนั่นเองเขาทำผลงานนะครับเป็นเว็บไซต์ของเขาเนี่ยติดหน้าหนึ่งของ SEO นะครับของ SEO ก็คือคำว่างานออนไลน์ติดหน้า1อันดับที่1คนเข้าเว็บไม่ต่ำกว่า100คนต่อวันไม่ต่ำกว่านี่คือสูงกว่าแน่ๆนะครับซึ่งภายในตัวเว็บไซต์เนี่ยจะมีข้อมูลเยอะมากนะครับอันนี้นี่ถามว่าแนะนำให้ทำแบบนี้ไหมนะครับถ้าคุณขยันก็แนะนำนะฮะถ้าคุณขยันทำขยันเขียนตัวเว็บไซต์นะครับโอ้ยพี่พูดเยอะจังหยุดพูดก่อนสินะครับจะให้เขาดูจำนวนคนเข้า Visit Today ตรงนี้ครับล่างสุดบรรทัดล่างสุดใครเห็นบ้างอ่ะไปแล้วรอมันกลับมาอีกรอบอ่ะอันบรรทัดอยู่บรรทัดบนสุดแล้วอ่ะล่างสุดซะแล้ว209คนจากการเข้าวันนี้ที่เว็บไซต์พี่เอกจริงไหมฮะแล้วเพจวิววันนี้ก็คือเว็บไซต์เนี่ยมีการแสดงผลถึง295ครั้งถ้าลบการที่เราเข้าครั้งนี้ก็คือ294ครั้งเยอะมั้ยเยอะมั้ยเอ่ยเป็นไงบ้างนะครับใครเห็นภาพกันแล้วนะครับ SEO เปลี่ยนชีวิตไหมนะครับก็ไปสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวกันได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะเรียกว่าอยากจะสร้างเขาเรียกว่าอยากจะสร้างธุรกิจและแยกย่อยจริงๆเว็บไซต์ถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าหนึ่งในสิ่งที่มันจำเป็นมากๆนะครับแล้วเจอกันนะครับก็วันนี้ก็มาแนะนำแนะนำตัวปลั๊กอินตัวนี้คร่าวๆนะครับว่าใช้งานแบบนี้นะครับ
โอเคว่าปลั๊กอินตัวนี้ใช้งานแบบนี้นะถ้าคุณอยากจะใช้ปลั๊กอินตัวนี้เหมือนกันหรือว่าอยากจะลองพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับให้สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้มือโปรหรือมืออาชีพเลยเนี่ยนะครับก็แนะนำเลยนะฮะลองใช้ WordPress ดูนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าใครอยากประสบความสำเร็จเนี่ยเว็บไซต์คุณต้องมีนะครับเพราะเว็บไซต์ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ดีที่สุดนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเว็บไซต์ส่วนตัวในระบบทีมเรามีบริการให้นะครับเดือนต่อเดือนต่อปีเนี่ยก็จะถือว่าถูกมากนะครับเนาะก็ไปรวมค่าใช้จ่ายกันเอาเองนะครับผมคิดว่าไม่เกิน 2,000 นะครับถ้าใครมีงบก็ไม่เกิน 2,000 นะครับถ้าใครไม่มีงบก็อาจจะลงเดือนละ150เดือนละ100กันไปเนาะซึ่งรายปีก็จะหลายพันหน่อยนะครับ 3-4,000 นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกระเป๋าตังค์ของทุกท่านเองนะครับจะให้ดูหน้าปลั๊กอินทำไมไงโผล่มาหน้านี้โอเคนะครับยังไงก็ขอฝากปลั๊กอินตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับปลั๊กอินที่มีชื่อว่า Page Builder นะครับโดย Site Origin นะครับโอเคถ้าเวลาโหลดจะเป็นแบบนี้นะครับรูปสีฟ้าพื้นหลังสีดำเนื้อหาก็ประมาณนี้ครับผมใครอยากจะใช้ใครอยากจะทำอะไรอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านี้มากกว่าที่ผมมาแนะนำเนี่ยก็แนะนำเลยครับโหลดไปใช้แล้วคุณจะรู้นะครับสำหรับวิดีโอนี้สำหรับเทรนนิ่งในวันเสาร์นี้ผมได้ราทิปนะครับขอฝากข้อมูลต่างๆไว้เท่านี้ใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมากันได้นะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ